นำคุณเข้าสู่ชีวิตแห่งชัยชนะและจุดประสงค์ของพระเจ้าเดี๋ยวตอนนี้ให้เราที่ฐานด้วยกันก่อนที่จะไปดูในถ้อยคำของพระเจ้านะครับพระบิดาเราเข้ามาหาพระองค์ ด้วยการถวายเกียรติต่อพระองค์เราถือว่าเป็นสิทธิพิเศษอย่างยิ่งใหญ่ที่มีโอกาสได้เข้ามาอยู่ใกล้ๆถ้อยคาของพระองค์เราเปิดใจของเราออกเราเตรียมความคิดของเราที่จะรับถ้อยคําที่ทรงพระชนอยู่และมีพลังมหาศาลของพระองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระองค์ช่วยเราในการสอนและก็ในการเรียนรู้ด้วยขอให้ทุกถ้อยคาที่ได้กล่าวได้พูดออกไปนั้นเป็นการถวายเกียรติต่อพระนามของพระเย And build our faith. Thank you, Father. In Jesus' name. Amen. We are doing a series called Real Change. A very, very powerful teaching ซึ่งเป็นการสอนที่มีพลังมหาศาล I believe if you open your hearts open your minds it can change your life ผมเชื่อนะคะว่าถ้าคุณเปิดใจเปิดความคิดของคุณออกเนี่ยรับรองเลยว่าความจริงนี้จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้ในเรื่องนี้นะค We are talking about how God changes our lives เรากําลังพูดถึงว่าพระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้ยังไง and how we can cooperate with god's process of change แล้วเรา you know, knowledge is important ความ knowledge is not everything but knowledge is important ความ faith begins with knowledge ความ change begins with knowledge แล้วการเปลี่ยนแปลงก็เริ่มต้นจากความรู้. Uh, knowledge that comes from the word of god ซึ่ง this is a reason god gave us his word in written form. และนี่คือเหตุผลที่พระเจ้าได้ให้ถ้อยคําซึ่งบันทึกไว้ของพระองค์กับเรา So that we can get His knowledge. เพื่อเราเองจะได้รับความรู้จากพระองค์ And that knowledge will empower our faith. และความรู้ตรงนี้จะได้เสริมพลังความเชื่อของเรา So that we can consistently cooperate with God's process for our lives. แล้วเราเองก็สามารถที่จะให้ความร่วมมือกับขั้นตอนในการเปลี่ยนแปลงของพระเจ้าในชีวิตของเราได้ How many of you believe? มีใครเชื่อบ้างว่า We need to change. เราจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลง Okay, 10 p l e b e l i e v e that. มี10คนหรือเปล่าคบที่เชื่อ people I preach ดังนั้นตอนนี้ผมจะเทศนากับแค่10คนนี้แล้วกันแล้วส่วนที่เหลือก็ฝากอธิษฐานเผื่อเราแล้วกันนะครับ a อ e n Just p r a y อ o r us. อธิษฐานเผื่อเรานะครับ Praise God สรรเสริญพระเจ้าการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่เราทุกคนลึกๆในใจปรารถนาด้วยกันทั้งนั้นเราปรารถนาอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเราปรารถนาอยากจะเห็นชีวิตคู่ของเราเปลี่ยนแปลงเราอยากจะเห็นสุขภาพของเราเปลี่ยนแปลงไปเราอยากจะเห็นงานรับใช้ของเราเปลี่ยนแปลงไปเราก็อยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตทางการเงินของเรา And you know what That's a godly desire คุณรูไหมคะว่าตรงนั้นก็คือความปรารถนาของพระเจ้าไว same p พร c ะพระเจ้าไม่ต้องการให้เราอยู่ในจุดเดิมๆตลอดทั้งชีวิตของเราและนี่คือเหตุผลที่ผมเชื่อว่าพระเจ้านำเราเข้ามาอยู่ในจุดหนึ่งที่เรียกว่า So that can gather together gather can We เราสามารถจะมีโอกาส อยู่ร่วมกันในคริสตจักรท้องถิ่นเมื่อวานนี้ผมได้คิดเรื่องนี้แล้วรู้สึกว่ามันงดงามมากพระเจ้านำเรามาอยู่รวมกันในคริสตจักรท้องถิ่นเพื่อเราจะได้มุ่งแสวงหาพระเจ้าร่วมกันมุ่งแสวงหาถ้อยคำและการทรงสถิตของพระองค์เพื่อที่พระองค์จะสามารถทำการงานที่ดีในชีวิตของเราได้ต่อไป God to always to do his work. His พระเจ้ายังจะทำการงานของพระองค์ต่อไป He never stops working พระองค์ไม่เคยหยุดทำงาน But most of the time แต่ว่าโดยส่วนมากแล้ว People stop cooperating ผู้คนหยุดให้ความร่วมมือกับพระเจ้าต่างหาก They get out of line เขาเนี่ยอาจจะเหมือนกับออกนอกเส้นทางไป From the word of God ออกนอกถ้อยคำของพระเจ้า From, from the local church จากพิจารท้องถิ่น And so what happens? แล้วเกิดอะไรขึ้น Is is they o p they make themselves an open target for the devil เหมือนกับว่าเขาก็กำลังเปิดประตูให้กับมารที่เห็นว่าเขาเป็นเป้าหมาย The Bible says แล้ว คริสตจักรก็คือเสาหลักแห่งความจริงคริสตจักรคือเสาหลักแห่งความจริงและทุกที่ที่ผมเดินทางไปผมก็ได้เห็นแบบนี้ว่ามันมีการโจมตีอย่างยิ่งใหญ่ในคริสตจักรท้องถิ่นมีการโจมตีอย่างยิ่งใหญ่ในคริสตจักรท้องถิ่นเพราะมารมันไม่ต้องการให้ผู้เชื่อได้มารวมตัวกันมาอยู่ภายใต้การสอนแห่งถ้อยคำของพระเจ้า ประสบการณ์กับการทรงสถิตของพระองค์ไม่ว่าผมเห็นเนี่ยทุกที่เลยไม่ว่าจะเป็นที่เชียงรายแล้วผมก็ได้ยินว่ามันเกิดขึ้นในหลายจังหวัดของประเทศไทยจริงๆแล้วเหมือนทั่วโลกเลยด้วยซ้ำมารนะคะเกลียดคริสตจักรท้องถิ่นมาก Are you with คุณฟัง <The S 2> ผมอยู่ใช่ไหมรมันเกลียดคริสตจักรท้องถิ่นมาก so เพราะมันกลัวไงเพราะเมื่อคริสตจักรได้มารวมตัวกันในคริสตจักรท้องถิ่นสิ่งที่พวกเขาสามารถทําได้ในเมืองเมืองนั้น together เมื่อเรามารวมตัวกันแล้วก็ทุ่มเทให้กับบ้านของพระเจ้าทุ่มเทให้กับครอบครัวของพระเจ้าพระเจ้ายังจะสามารถทำการงานที่ดีภายในเราได้ต่อไป amen, amen. Will continue until the end และพระองค์ก็สามารถที่จะทำงานได้ต่อไปจนถึงที่สุด so I believe ผมเชื่อนะคะว่าเราทุกคนก็ยังมีที่สำหรับการเปลี่ยนแปลงอีกเยอะ I don't know about you but I do I do ผมไม่รู้ว่าคนเป็นยังไงแต่สำหรับผมเนี่ย ผมเชื่อเลยผมก็ยังจำเป็นต้องเติบโตต่อไปผมจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงต่อไปเพื่อผมจะได้เป็นผู้ที่พระเจ้าสร้างผมมาให้เป็นได้อย่างแท้จริงเพื่อผมจะได้ทำทุกอย่างที่พระเจ้าสร้างผมมาเพื่อจะให้ผมทำในเช้าวันนี้ก่อนที่ผมจะเข้าไปดูในการสอนนะครับผมอยากจะหนุนใจคุณก่อนว่ามารมันจะบอกคุณว่ามารมันจะพูดกับคุณทางหลายทางว่าคริสตจักรท้องถิ่นจริงๆไม่

ัจจากนน้มตแต่ตราบใดที่คุณยังอยู่ในบ้านของพระเจ้ามุ่งแสวงหาพระเจ้าร่วมกันกับพี่น้องแล้วคอยท้าทายซึ่งกันและกันคอยกระตุ้นซึ่งกันและกันอยู่เสมอคอยตักเตือนซึ่งกันและกันอันนี้แหละมันเป็นที่ปลอดภัยสำหรับคุณมันเป็นที่แห่งความปลอดภัยคุณควรที่จะฉลาดกว่ามันนะครับ

And what part can play? we แล้วเราจะมีส่วนร่วมยังไงได้บ้างในการที่เราจะได้ให้ความร่วมมือกับขั้นตอนของพระเจ้า Are you r e a for the o f g o นคนพร้อมสำหรับถ้อยคำของพระเจ้าหรือยังครับ All right we should be expectant when we come to church เมื่อเรามาโบสถ์เนี่ยเราควรที่จะมีความคาดหวัง God will speak to me ว่าวันนี้พระเจ้าจะพูดกับฉัน God will touch my heart พระเจ้าจะแตะต้องใจฉัน I w a l k out from this place แล้วเมื่อฉันเดินออกจากที่นี้ไปแล้วฉันจะแข็งแรงกว่าเดิมฉันจะฉลาดขึ้นฉันจะเป็นอิสระในทุกด้านของชีวิตเลย Amen This is why we gather together และนี่คือเหตุผลที่เรามารวมกันแบบนี้ It's not a religious gathering มันไม่ใช่เป็นการมารวมตัวกันทางศาสนา We have come together

Uh, ผมอยากจะเห็นคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยนั้นน่ะ to, ดีขึ้น and grow, ดีขึ้นเ <to S 1> ติบโตมากขึ้น the word, แล้วเทศนาถ้อยคำแล้วเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนแล้วจะได้ทำให้มารมันแพ้ไปเลยอ m e n amen, amen. praise god hallelujah so อย่าเพิ่ง <never. S 2> ถอดใจกับคริสตจักรท้องถิ่นนะครับอย่า <This S 2> เด็ขดขาด This is g o s p l and pray for every local church นี่คือแผนการของพระเจ้าและอยากใจให้เราอธิษฐานเผื่อคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งด้วย No church is perfect ไม่มีคริสตจักรไหนดีพร้อมไปทุกด้านหรอกนะคะ If human beings are there it'll not be perfect ถ้ามนุษย์ไปที่นั่นที่นั้นก็ไม่สมบูรณ์แบบอยู่แล้ว Amen. Amen. and if you find a perfect church don't join it แล้วถ้าเกิดคุณเจอคริสตจักรที่สมบูรณ์แบบก็อย่าไปร่วมกับเขาแล้วกัน you'll make it imperfect เดี๋ยวคุณจะไปทำให้เขาไม่สมบูรณ์แบบไปเลย Amen. so so don't listen to these voices that that really c r i t i c i z e the church ดังนั้นอย่าไปฟังเสียงที่ชอบวิพากษ์วิจารณ์คริสตจักรนะครับ let's move with God's plan ให้เราเน้นไปตามแผนการพระเจ้าดีกว่า Amen. Amen. Uh, so Uh, we've been talking about some very important things that we need to understand. เราก็ได้พูดถึงสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องเข้าใจนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ i to a n d lasting change in เือเราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงและยาวนานในชีวิตของเรา Number one, we said. ข้อแรกเราได้บอกว่า Change does not come just by wishing. การเปลี่ยนแปลงไม่ได้เกิดขึ้นจากการแค่ปรารถนา It's okay to desire change. It's good. มันก็เป็นเรื่องที่ดีที่เราอยากจะออเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น I said it's good to desire change. ผมบอกมันเป็นเรื่องที่ดีที่เราอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น not be uh, satisfied with where you are now คุณก็ไม่ควรจะรู้สึกพอใจกับชีวิตที่คุณเป็นอยู่ในทุกวันนี้ God has more for you เพราะพระเจ้ามีอะไรมากกว่านี้ที่ยังไม่ถึงพระเจ้าอยากจะนําคุณให้ก้าวไปไกลกว่านี้ He wants to take you f u r e พระเจ้าอยากจะเปิดเผยบางอย่างกับคุณมากกว่านี้ Oh yeah ที่จะนําคุณให้เข้าไปในแผนการของพระองค์มากกว่านี้ He wants to accomplish more through you Lord และพระองค์อยากจะทําอะไรให้สําเร็จยิ่งใหญ่มากกว่านี้ผ่านทางชีวิตของคุณ Amen So <Amen. S 1> don't accept t a t as c o o ดังนั้นเนี่ยอย่ายอมรับ แค่เหมือนกับว่าชีวิตธรรมดาธรรมดาให้มีความปรารถนาว่าอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นในชีวิตแต่อย่างไรก็ตามการเข้าใจตรงนี้มันเป็นเรื่องจําเป็นว่าการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เกิดขึ้นแค่เราปรารถนาเท่านั้นมันยังมี ความแสดงออกด้วยความเชื่อของเราซึ่งเราจำเป็นต้องทำมันยังมีการกระทำอะไรบางอย่างที่เราจำเป็นต้องให้ความร่วมมือกับพระเจ้าในการที่เราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตของเราฉันคือก่อนอื่นผมอยากจะหนุนใจคุณในการบอกแบบนี้ว่าเมื่อพระเจ้าอยู่ฝ่ายคุณด้วยค่อยคำของพระเจ้าในชีวิตคุณด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในคุณ h a v e n backing แล้วด <your> <can> ้วยสวรรค์ที่คอยสนับสนุนเบื้องหลังคุณตลอดทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้ผมบอกทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้ความคิดของคุณก็เปลี่ยนได้ใจของคุณก็เปลี่ยนได้สุขภาพของคุณก็เปลี่ยนได้การเงินของคุณก็เปลี่ยนได้งานของคุณก็เปลี่ยนได้ธุรกิจของคุณก็เปลี่ยนได้งานด้านใช้ของคุณก็เปลี่ยนได้ลูกของคุณก็เปลี่ยนได้และที่สำคัญที่สุด Your mother-in-law can change praise แม่ยายของคุณก็จะเปลี่ยนแปลงได้ Amen, Amen. Anything can change คือ <praise S 2> ทุก <God. S 2> อย่างเปลี่ยนแปลงได้หมดสรรเสริญพระเจ้านะครับ <laughs> Amen Never come to a point where you say. อย่ามาถึงจุดหนึ่งที่คุณบอกว่า Man, I've been stuck in this situation so long. โอ้ยฉันติดกับสถานการณ์ตรงนี้มันนานแล้ว I don't think it's gonna change. ฉันไม่คิดแล้วละว่าม no, ันจะเปลี่ยนไปได้ That's a lie. อันนั้นคือคำโกหก Don't entertain that thought. อย่าไปเอาคำนั้นมาคิดเด็ดขาด Don't let your mind go that direction. อย่าให้ความคิดของคุณต้องคิดตามสิ่งเหล่านั้น The very same power that resurrected Jesus from the dead. พฤทธานุภาพอันเดียวกันที่ทำให้พระเยซูฟื้นจาก ค <Think> วามตายลกที่ตร <life right S 2> ัส <now. S 2> ว่าฤทธานุภาพอันนี้กำลังทำง,งานอยู่ในชีวิตของคุณตอนนี้เลย <can> change. มันเปลี่ยนแปลง <Come on, S 2> ได้ c ห m somebody say it can change. ไ่เราพูดด้วยกันว่ามันเปลี่ยนแปลงได้โอเคโอ้ okay, excited people say one more time it can change. ให้คนที่ตื่นเต้นทุกคนพูดด้วยกันอีกครั้งว่าเปลี่ยนแปลงได้ Amen.

La เพราะไม่ว่าที่ไหนที่คนเต็ม,มได้วยไฟ I'm there praise God ก็จะอยู่ที่นั่นนะครับ Amen That's a good place อันนี้ก็เป็นที่ที่ดีมาก All right so change doesn't just come by wishing ดังนั้นแต่การเปลี่ยนแปลงไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้แค่ความปรารถนา We the to learn to cooperate with God เราต้องเรียนรู้ที่จะให้ความร่วมมือกับพระเจ้า Number 2 we said ข้อที่2เราได้บอกไปว่า The grace has provided everything we need for life พระคุณได้จัดเตรียมทุกอย่างที่เราจําเป็นสําหรับชีวิตไว้ให้กับเราหมดแล้ว So because the abundance of God's supply by grace ดังนั้นเป็นเพราะการจัดเตรียมอย่างมากมายเหมือล้นของพระเจ้า โดยเราจึงไม่ขาดอะไรแล้วในชีวิตเพื่อเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตได้เราไม่ได้ขาดสติปัญญาเราไม่ได้ขาดพลังเราไม่ได้ขาดสุขภาพที่ดีเอเมนเอเมนเราไม่ได้ขาดความช่วยเหลือผมคิดว่าการออกเสียงของผมนะครับ ความช่วยเหลือนะคะคือเรามีทุกอย่างหมดแล้วโดยพระคุณ In transformation order to ในการที่เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น Amen เมื่อคุณเห็นการจัดเตรียมอย่างมากมายเหลือล้นในพระคุณของพระเจ้าคุณจะรู้เลยว่าโอ้โหแม่เจ้าจริงๆพระเจ้าจัดเตรียมทุกอย่างให้ฉันจริงๆเพื่อจะมีชีวิตที่ครบ t o r y เพื่อจะมีชัยชนะและทำให้แผนการของพระอง สำเร็จลงในชีวิตของฉันเอเมนสันนิษฐาพระเจ้า number three we said this แล้วข้อที่3เราก็ได้บอกไปว่าเราก็จะไม่ย้อนไปพูดถึงรายละเอียดนะครับยังไงถ้าใครไม่ได้มาก็ซื้อ CD ดีไปฟังนะครับ number three ข้อที่ a r t การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงและยาวนานนั้นเริ่มต้นจากในใจก่อน for any area of our life to change on the outside ในด้านใดก็ตามของชีวิตที่เราอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงภายนอก change must first begin in การเปลี่ยนแปลงตรงนั้นต้องเริ่มเกิดขึ้นในใจก่อน The content of your heart ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่อยู่ในใจของคุณ The direction of your heart ทิศทางที่มันเกิดขึ้นในใจของคุณ The deposits of your heart สิ่งที่คุณใส่เข้าไปในใจของคุณ Must change มันจะต้องเปลี่ยนใหม่ก่อน In order for real and lasting change to happen in any area of your life ในการที่คุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงได้ยาวนานตลอดไปเกิดขึ้นในชีวิตภายนอกของคุณ And I guarantee you แล้วผมรับรองกับคุณเลย Speaking this by experience ผมพูดตรงนี้ด้วยประสบการณ์ I guarantee you ผมรับรองเลย if you allow god ถ้าคุณยอมให้พระเจ้า to change your heart มาเปลี่ยนใจคุณใหม่ change the content of your heart มาเปลี่ยนเนื้อหาสิ่งที่คุณใส่เข้าไปในใจสมัยคุณก็จะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงจริงๆในชีวิต then you will see it คุณจะได้เห็น and so we must understand ดังนั้นเราต้องเข้าใจ change begins in the heart ว่าการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากในใจ i don't have to change people's negativity ผมไม่จําเป็นต้องไปเปลี่ยนทัศนคติในแง่ลบของใคร I just have to change the content of my heart ผมแค่ต้องเปลี่ยนเนื้อหาสิ่งที่ผมใส่เข้าไปในใจใหม่เท่านั้น They may not change เขาอาจจะไม่เปลี่ยนแปลง But if my heart change แต่ถ้าใจของผมเปลี่ยน What they say cannot affect me สิ่งที่เขาพูดมันไม่มีผลกระทบกับจิตใจผม Amen Amen You cannot change people's m o u t h คุณไม่สามารถจะไปเปลี่ยนปากปากคนอื่นได้ But you can change your heart แต่คุณเปลี่ยนใจคุณได้ You cannot change people's a t t i t u d e คุณไม่สามารถไปเปลี่ยนทัศนคติใครได้ Or the view of you หรือว่ามุมมองที่คนอื่นมีต่อคุณ But you can change your heart แต่คุณเปลี่ยนใจของคุณใหม่ได้ Amen Amen You see we become easily offended ของเราเรารู้สึกว่าอะไรนิดหน่อยเราก็โกรธไม่ค่อยพอใจ Easily fearful นิดหน่อยก็รู้สึกกลัว And it's not because of people necessarily จริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวข้องอะไรกับใครหรอกนะค I'm not supporting what they said คือผมไม่ได้ไปสนับสนุนสิ่งที่เขาทําหรือสิ่งที่เขาพูด Maybe what they did what they said was wrong บางทีสิ่งที่เขาทําสิ่งที่เขาพูดมันอาจจะผิดก็ได้ But you know how many people are you going to control แต่ว่าคุณจะไปควบคุมคนได้สักกี่คนล่ะ You will always meet negative people คือยังไงคุณก็จะเจอกับคนที่มีความ hey, คิดในแง่ลบตลอด I've been in a ministry for 20 years ผมอยู่ในงานรับใช้มาประมาณ20ปีแล้ว and I am I with Cri very แล้วผมก็รู้สึกตอนนี้สะดวกใจแล้วกับเรื่องของ <laughs> คำวิพากษ์วิจารณ์ Criticism can kill ถ้าคำวิพากษ์วิจารณ์มันฆ่าผมได้ผมก็คงตายไปนานแล้วมั้งครับ amen, amen. and guess what แล้วเกิดอะไรถ้าคุณอยากจะเป็นผู้นำคุณต้องรู้วิธีที่จะรับมือจัดการกับคำวิพากษ์วิจารณ์ไม่ใช่ไปการวิ่งไล่ตามคนที่เขาวิจารณ์คุณไม่ต้องไปวิ่งไล่ตามเขาวิ่งไล่ตามพระเจ้าวิ่งไล่ตามถ้อยคำพระองค์ถ้อยคำพระองค์จะเสริมกำลังจิตใจคุณถ้อยคำพระองค์จะสร้างกล้ามเนื้อในหัวใจคุณขึ้นมา ใคำของพระองค์จะสร้างสันติสุขในใจให้คุณเอเมนเอเมนแล้วคุณจะไม่ขมขื่นใจ out of the plan of the แล้วคุณจะไม่เดินออกนอกแผนการของพระเจ้าที่เตรียมให้คุณ many คุณดูไม่ว่าสิทธิยาพิบาลมาก ministry ถอดใจกับงานรับใช้ and เพราะว่าเขารู้สึกเจ็บปวดเสียใจกับ สิ่งไม่ดีที่คนอื่นทำมีสิทธิพิบาลมากมายที่เขารู้สึกยอมแพ้แล้วผมก็รู้ละผู้คนยังไงก็ยังเป็นคนผมไม่สามารถเปลี่ยนเขาได้จริงๆ h i n g แต่ผมทำได้อย่างหนึ่ง change heart my ผมเปลี่ยนสิ่งที่จะเข้าไปในใจเพื่อจะทำให้จิตใจผมเข้มแข็งขึ้น p m e n แและในที่ตรงนั้นแหละที่ผมจะพบสันติสุขที่ผมจะพบสันติสุข และความชื่นชมยินดี you <find> คุณจะพบความสำเร็จ you find good คุณจะพบผลที่ดีเกิดขึ้น <Praise God. S 2> สนรรเสริญพระเจ้า uh, คุณยังฟังผมอยู่ใช่ไหมครับ amen so for example another example i like to give is this แล้วก็อีกตัวอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากเลยก็คือ you know, the world economy know world's the คือเศรษฐกิจของโลกเนี่ย keeps changing ยังไงมันก็เปลี่ยนไปขึ้นขึ้นลงลงตลอด ขึ้นแล้วก็ลง Actually down most of the time คือจริงๆแล้วส่วนใหญ่มันจะลงลงลงมากกว่า You know down a little bit down ก็คือดะเออลงแล้วก็ลงไปอีกนิดนึง And then bad English but you understand what I'm saying Downer and Downer You know แล้วก็จะลงไปลงไปเรื่อยๆนะครับ We cannot help it มันก็ช่วยอะไรไม่ได้ But what you can do แต่สิ่งที่คุณทำได้นะ Change your heart ก็คือเปลี่ยนใจคุณใหม่ Focus your heart on God ปรับหัวใจคุณให้มาจดจ่อที่ถ้อยคำพระเจ้าและพระเจ้าก็จะให้คุณมั่นใจ God'll you faith in create พระเจ้าจะสร้างความเชื่อความมั่นใจให้คุณเพื่อคุณจะได้เอาชนะปัญหาทางการเงินหรือเศรษฐกิจอะไรทุกอย่างได้หมดเลย

้คนฉันนั้น Another translation says ฉบับการแปลกเล่มหนึ่งได้บอกว่า The heart reflects The life. คือหัวใจเนี่ยมันจะมันจะสะท้อนออกมาสู่ชีวิตภายนอก So what it means is this. ความหมายตรงนี้ก็คือ Whatever is in our heart. อะไรก็ตามที่อยู่ในใจเรา Will affect our life. ยังไงมันก็จะมีผลกระทบกับชีวิตของเรา ถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนสิ่งที่อยู่ภายนอกชีวิตเนี่ยนะเราก็ต้องเปลี่ยนสิ่งที่อยู่ในใจของเราใหม่ด้วยถ้อยคำอวยพระคุณของพระเจ้าและในข้อต่อไปจะเปิดเผยใหคุณได้เห็นว่าใจของเราจะเปลี่ยนแปลงได้ยังไงและต่อไปเป็นข้อที่สี่และในข้อที่4ข้อนี้นะคะเราก็อาจจะอยู่ในข้อนี้สัก พักใหญ่ๆเลยนะคบอาจจะไม่แน่ใจสองสามอาทิตย์หรือเปล่า I believe listen I believe เพราะฟังนะครับผมเชื่อ after studying the word of God หลังจากศึกษาถ้อยคำพระเจ้า I am fully convinced ผมยิ่งมั่นใจมากขึ้น This is the key ว่าอันนี้แหละเป็นกุญแจเดียวจริงๆ This is the key นี่คือกุญแจนั้นเลย So if you sleep now ถ้าตอนนี้คุณหลับไป you will not find this key คุณจะหากุญแจไม่เจอนะ amen Amen. so <laughs> here's point number four ต่อไปเป็นข้อที่สี่ plant God's word <S ให้ปลูกถ้อยคำของพระเจ้า in your heart เข้าไปในใจคุณ consistently อย่างสม่ำเสมอ there you go อันนี้แหละ some of you may say บางคนอาจจะบอกว่า well there's no new revelation pastor โอ้ยจ้าไม่เห็นเป็นการเปิดเผยสัแดงอะไรใหม่เลย My question to you is this What did you do with the revelation God gave you? You know, many people uh, have been baptized in the Holy Spirit and speak in tongues. But when was the last time you spent time praying in tongues? ครั้งสุดท้ายเมื่อไร่ที่คุณอธิษฐานภาษาแปลกๆอย่างจริงจังคุณรู้ไหมว่าพระเจ้าให้อะไรกับเราก็ได้แต่เป็นไปได้ว่าเราเองไม่เคยหยิบมาใช้เลย amen and I want to lead our church in such a way แล้วผมอยากจะนำคริสตจักรในลักษณะที่ว่า we come to a point เรามาถึงจุดจุดหนึ่ง where we apply the word ที่เราเป็นผู้ปฏิบัติตามถ้อยคำจริงๆ it becomes our lifestyle มันกลายเป็นวิถีชีวิตของเราไปเลย so if we want our heart to change ถ้าเราอยากจะเห็นใจของเราเปลี่ยนไป plant God's word เราต้องปลูกถ้อยคำพระเจ้า consistently เข้าไปในใจอย่างสมำเสมอ not just plant ไม่ใช่แค่ปลูก แต่ว่าปลูกอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

เขาบอกว่าคำอุปมาณนั้นก็อย่างนี้ The seed is the word of God เมล็ดพืชนั้นได้แก่พระวจนะของพระเจ้า That's a powerful statement if you understand ตรงนี้เป็นประโยคที่มีพลังมากถ้าคุณทำความเข้าใจกับมัน Jesus says พระเยซูบอกว่า The word of God is seed ถ้อยคำของพระเจ้าเป็นเมล็ดหรือในความหมายหนึ่งก็คือ The word of God works like a seed ถ้อยคำของพระเจ้าทำงานเหมือนกับเมล็ดพืช I that better? ดีกว่าไหมครับ The word of God works like a seed ถ้อยคำของพระเจ้าทำงานเหมือนกับเมล็ดพืช What does the seed do? How does the seed work? เมล็มดพืชเนี่อยทำยังไงทำหน้าที่อะไร If you plant it in the ground ก็คือถ้าคุณเอาเมล็ดพืชไปปลูกลงในดิน And water it แล้วรดน้ำ The seed will produce fruit เมล็ดนี้วันหนึ่งจะเติบโตและออกผล Am I right ใช่ไหมครับ So in the same way ในทำนองเดียวกันเลย God's word is spiritual seed ถ้อยคำของพระเจ้าก็เป็นเมล็ดสำหรับฝ่ายวิญญาณ If we take the seed of God's word ถ้าเราเอามล็ดแห่งถ้อยคำของพระเจ้ามา and p l a n t it in our hearts แล้วปลูกเข้าไปในใจของเรา The seed of God's word will produce fruit เมล็ดแห่งถ้อยคำของพระเจ้าตรงนี้จะออกผล The the word of God ถ้อยคาของพระเจ้า works like a seed ทำงานเหมือนกับเมล็ดเมื่อคุณปลูกลงไปเนี่ยมันก็จะมีผลผลิตเกิดขึ้นที่คุณจะเก็บเกี่ยวได้ผมจะให้อีกข้อพระคัมภีร์หนึ่งเพื่อจะเปิดเผยกับคุณนะครับว่าถ้อยคำของพระเจ้าเป็นเมล็ดทางฝ่ายวิญญาณในหนึ่งเปโตรบทที่หนึ่งข้อยี่สิบสามได้บอกว่าด้วยว่าท่านทั้งหลายได้บังเกิดใหม่ไม่ใช่จากเมล็ดพืชที่

เมื่อเราได้ยินถ้อยคําคือข่าวประเสริฐ The gospel went into the ground of our heart ข่าวประเสริฐก็จะตกลงไปในดินแห่งใจของเรา And it, it produce t h fruit แล้วมันก็จะทําให้ออกผล of salvation ซึ่งเรียกว่าความรอด it, it is incorruptible seed เพราะมันเป็นเมล็ดที่ไม่มีวันจะเน่าเปื่อย When you receive d it ดังนั้นเมื่อคุณรับมาแล้วมันก็ทําให้เกิดความรอดขึ้นและตรงนี้อีกครั้งหนึ่งที่พระคัมภีร์บอกกับเราว่าถ้อยคําของพระเจ้าทํางานเหมือนกับเมล็ด In John 6:63, ในยอห์นบทที่6ข้อ63 <laughs> Jesus' very own words. เป็นคําพูดของพระเยซูเองเลยนะครับ He says, "It is the Spirit who gives life." พระเยซูบอกว่าพระวิญญาณเป็นผู้ให้ชีวิต The flesh profits nothing. ส่วนเนื้อหนังไม่มีประโยชน์อันใด I was meditating on this. The flesh Prof nothing. ผมก็ได้ใขค่ควรถึงประโยคตรงนี้ที่บอกว่าเนื้อหนังไม่เป็นประโยชน์อัะไรับถ้าคุณป้อนอาหารให้หัวใจด้วยอาหารที่มันเป็นทางด้านเนื้อหนังมันก็จะไม่เป็นประโยชน์อะไรกับชีวิตของเรา โอเคขอบคุณสำหรับความตื่นเต้นตรงนี้มากเลยนะครับแต่เรามักจะใช้เวลาของเราส่วนมากเนี่ยโดยการกินอะไรที่มันอยู่ในในโลกนี้หรือเป็นของเนื้อหนัง Hey Am I right or not ใช่ไหมผมพูดถูกหรือเปล่า Most of the time โดยส่วนมากเนี่ยเราก็มักจะป้อนเนื้อหนังเรามากกว่าจิตใจ Jesus said, พระเยซูบอกว่าเนื้อหนังไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยแต่วิญญาณนั้นให้ชีวิตและพระเยซูก็ยังพูดต่อไปว่าถ้อยคำซึ่งเรากล่าวกับท่านทั้งหลายนั้นเป็นพระวิญญาณและ เป็นชีวิต again Jesus is talking is Jesus about his word พระเยซูกำลังพูดถึงถ้อยคำของพระองค์ The word of God ซึ่งเป็นถ้อยคำของพระเจ้า spirit and their life and ว่าถ้อยคำของพระเจ้าเป็นวิญญาณและเป็นชีวิต In other words you take any seed หรือในความหมายหนึ่งถ้าคุณจะเอาเมล็ดพืชอะไรก็ตาม Whether it's a fruit seed or, or some kind of uh um uh, some kind of seed ไม่ว่าจะเป็นแบบว่าเมล็ดพืชที่เป็นผลไม้หรือจะเป็นผักเป็นอะไรก็ตาม Every seed ทุกเมล็ดเนี่ย contains life มันจะมีชีวิตอยู่ในตัวเมล็ด Every seed contains life. คือเมล็ดทุกอย่างมันจะมีชีวิตอยู่ในตัวมัน That has the power to produce. ซึ่งมันมีพลังที่จะออกผลได้ไง Seed contains life. คือเมล็ดมีชีวิตอยู่ในนั้น In the same way ในทรรนองเดียวกัน The word of God. ค่อยคำของพระเจ้า Contains life. ก็มีชีวิตอยู่ในนั้น The word of God has the power to produce in our lives คของพระเจ้าจึงมีพลังที่จะออกผลหรือเกิดชีวิตขึ้นในเราลองนึกดูนะคร when we plant this life giving seed the word of god in our hearts คือเราปลูกเมล็ดที่ให้ชีวิตซึ่งเป็นถ้อยคําของพระเจ้าเข้าไปในใจเรา that come forth เราจะเห็นผลที่มีพลังมหาศาลออกมาในชีวิตของเรา another thing about seed is this และอีกอย่างนึ่งเกี่ยวกับเมล็ดก็คือ seed always produces after its kind คือเมล็ดเนี่ยก็จะออกผลตามชนิดของมันไงโอ้ มันก็จะออกผลมาตามชนิดของมันเลย You cannot plant um, watermelon seed มันเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะเอาเม็ดแตงโมไปปลูก And expect pumpkin to come out แล้วคาดหวังว่าจะเห็นฟักทองเกิดมา Or you cannot plant um, what what seed is it chili seed หรือว่าคุณจะเอา เมล็ดพริกไปปลูกแล้วคาดหวังว่าจะได้เก็บสตรอเบอรี่กินผมพยายามจะนึกถึงเมล็ดพืชต่างๆเพราะผมจริงๆแล้วไม่ได้เป็นคนที่ทำสวนทำไร่เป็นนะครับผมเนี่ยไปได้แต่ซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างเดียวซื้อเป็นผมเคยเชื่อมาว่าผลไม้ทุกอย่างเนี่ยออกมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตดังนั้นเนี่ย คือผลมันก็จะเกิดขึ้นเนี่ยตามเมล็ดของมัน Planon seed ถ้าคุณปลูกเมล็ดแตงโม What expect do you คุณคาดหวังอะไรล่ะ What do you expect คุณคาดหวังอะไรบางคนบอกว่าทุเรียน อันนี้ความเชื่อเยอะมากเลย You plant watermelon seed You expect watermelon ถ้าเกิดว่าคุณปลูกเมล็ดแตงโมคุณก็คาดหวังว่าคุณก็จะได้กินแตงโมไง You plant the word of God ถ้าคุณปลูกถ้อยคำพระเจ้า You expect a changed life คุณก็คาดหวังถึงชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปตามนั้นได้เลย Word of God Plan the คุณปลูกถ้อยคำพระเจ้าลงไป expect healing ก็คาดหวังการหายโรคได้เลย you plan the word of God คุณปลูกถ้อยคำพระเจ้าลงไป expect victory คาดหวังชัยชนะเลย plan the word of God ให้ปลูกถ้อยคำพระเจ้า expect v i c t วก็คาดหวังกําลังเลย plan the word of God ปลูกถ้อยคำพระเจ้า expect hope ก็คาดหวังถึงความหวังเลย You เลย plan the word of God คุณปลูกถ้อยคำพระเจ้า expect r e e d o ห้คาดหวังอิสรภาพเลย Because that's what the seed of God's word contains. เพราะนั่นคือเมล็ดแห่งถ้อยคําของพระเจ้าเนี่ยบรรจุไว้ Amen, and, Amen. and all of you know this. แล้วเราทุกคนก็รู้ตรงนี้ดี This is not great revelation today. ตรงนี้มันไม่ใช่การเปิดเผยสำแดงยิ่งใหญ่หรืออะไรใหม่หรอก But if we apply it. แต่ถ้าคุณนําไปใช้คุณก็จะเห็นผลลัพธ์อย่างมหาศาล How many of we you know? มีใครรู้บ้างว่า You cannot put seed under your pillow and expect it to grow. คุณไม่สามารถจะเอาเมล็ดพืชไปใส่ไว้ใต้หมอนแล้วคาดหวังว่าจะเห็นมันโตมาเป็นต้นไม้ Unless your pillow is very is dirty. จนกระทั่งหมอนน่ะถ้าถ้าหมอนไม่สกปรกนะฟ a s ฟาสต์ I mean I I can prove it there are mushrooms growing in my บอกไม่นะอาจารย์พิสูจน์ให้ได้เลยว่าที่หมอนฉันเนี่ยเห็ดมันงอกขึ้นมาเลย I really believe in teenagers room that can happen คือผมเชื่อมันอาจจะเกิดขึ้นได้ในห้องเด็กวัยรุ่นนะครับ Anything you plant in teenagers room will grow ทุกอะใหญทุกอย่างที่คุณเอาไปปลูกในห้องเด็กวัยรุ่นมันก็จะโตขึ้น And that's all I'm g o i n g to say about that <laughs> right so seed you cannot you, for seed to produce การที่เมล็ดเนี่ยมันจะออกผลได้คุณต้องทำยังไงคุณต้องทำยังไงล่ะปลูกก็ต้องปลูกสิ the seed must fall to the seed ground fall เมล็ดเนี่ยมันจะต้องมีโอกาสได้ตกลงไปในดินก่อน amen our life will not change with the bible under our pillow ชีวิตของเราจะไม่เปลี่ยนไปถ้ามีพระคัมภีร์ไปอยู่ใต้หมอนอย่างเดียว You know, uh, grew up in Christian culture. in Christian grew I, I a ผมโตมาในวัฒนธรรมของคริสเตียนนะครับคัมภีร์สแตทเวเธอร์96 or so percent Christian. คือมาจากจังหวัดที่90กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นคริสเตียน and so people know the holy bible. ดังนั้นทุกคนจะรู้จักพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ They honor it whole. Don't. No, don't put it on the floor. เขาให้เกียรติมาโอ้ยอย่าไปวางบนพื้น It's the holy bible. อันนี้คือพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ You go to their house and you put your coffee cup on their bible. They will kill you. ถ้าเกิดคุณไปบ้านเขาแล้วเผลอเอาแก้วกาแฟไปวางบนพระคัมภีร์เขาฆ่าคุณตาย Bible เขาจะเอาพระคัมภีร์หนัก5กิโลทุบหัวคุณด้สามคุณไจ่บากว่าทำแบบนี้ไม่ได้นี่คือพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์แต่ไม่เคยอ่าน How do I know <laughs> When I ผมรู้ได้อย่างไงเวลาที่ผมยกแก้วกาแฟออกมาฝุ่นเต็มเลยไง can h o n o วกเ e า o r ่เ f ย i b l e เราอาจจะให้เกียรติเหมือนกับว่า พะคัมภีที่เป็นเล่มแค่ทำแบบนั้นมันไม่มีทางเปลี่ยนชีวิตเราถ้อยคำของพระเจ้าทำงานเหมือนเมล็ดการที่ถ้อยคำนี้จะทำให้เกิดผลอย่างที่ถ้อยคำพูดในชีวิตเราถ้อยคำพระเจ้าจะต้องถูกเอาไปปลูกลงไปในใจของคุณก่อน and all Your answer for answer change life และคําตอบทั้งหมดสําหรับชีวิตแห่งการเปลี่ยนแปลง Whatever change you need in your life ไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงอะไรที่คุณต้องการจะเห็นในชีวิต It's already in the Word of God ก็อยู่ในถ้อยคําพระเจ้าหมดแล้ว The only thing you have to do now อย่างเดียวที่คุณจำเป็นต้องทำตอนนี้ Is planted consistently ก็คือปลูกลงไปอย่างสม่ำเสมอ Amen Amen So we cannot expect fruit Uh, 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 fruit to grow that the seed is not designed to grow. คือเราไม่สามารถจะไปไปคาดหวังผลที่จะเติบโตออกมาซึ่งเมล็ดตรงนั้นมันไม่มีเชื้อของผลตรงนั้นเลย We cannot change the fruit. เราไม่สามารถจะไปเปลี่ยนผลได้ Without changing the seed. ถ้าเราไม่เปลี่ยนเมล็ดที่ปลูกซะก่อน Amen. We cannot. เราทําแบบนั้นไม่ได้ The seed of God's word. เมล็ดแห่งถ้อยคําพระเจ้า Has the power to produce new fruits. คือมีพลังอยู่แล้วที่จะทำให้เกิดสิ่งใหม่ๆหรือการเปลี่ยนแปลงขึ้นในชีวิตของคุณ God's word ้อยคำของพระเจ้า has creative power มีพลังแห่งการสร้างสรรค์มาก มีพลังแห่งการสร้างสรรค์ so we must commit to taking our focus away from everything ดังนั้นเราจะต้องตัดสินใจนะว่าเราจะไม่ไปสนใจเรื่องอื่นมากกว่าถ้อยคำพระเจ้า and to the word of God แล้วก็หันมาสนใจถ้อยคำพระเจ้าแทน and this has helped me greatly แล้วตรงนี้ช่วยผมได้เยอะจริงๆนะค know, most people คนส่วนมาก they will watch x-rated movies เขาก็จะไปดูหนังอะไรนะหนังอะไรหรอ x อ a t e d movies, bad movies. อ๋อหนังที่ไม่ดีนะค Movies with adultery เป็นหนังที่แบบว่ามีอะไรไม่ดีมี uh, การล่วงประเวณี they will consistently put that before their eyes แล้วเขาก็ดูหนังอะไรแบบนั้นอยู่ตลอด and they wonder why they lost so much แล้วเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะ e ทำไมตัวเองมีตัณหาเยอะจังเลย well เอา้า you're planting seed ก็คุณปลูกมเมล็ดนั้นไปอ่ะ

And then What then what out lost comes is ดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาก็คือกิเลสตัณหาไง They lost after everything i n skirt ก็คือมีปัญหามากมายไม่ว่าจะเห็นใครใส่กระโปรง Even a Scottish bagpiper แม้แต่คนสกอตที่เขาใส่ชุดประจำชาติเป็นกระโปรงคุณก็ยังรู้สึกมีปัญหาเกิดขึ้นเลย Okay there's no Scottish person here right ไม่มีใช่ไหมครับไม่มีคนสกอตที่นี่ใช่ไหมครับไม่มีคนสกอตแลนด์ที่นี่ I love your national dress. คือผมชอบชุดประจำชาติของคุณมาก But I probably never wear that. แต่ผมคิดว่าคงไม่ใส่ดีกว่า Amen. Even though Mel Gibson wore it. ถึงแม้ว่า Mel Gibson จะใส่ในการแสดงหนังก็ตามนะครับ You know, so we whatever we sow. อะไรก็ตามที่เราหวานเข้าไปอ่ะ It'll bear fruit. มันก็จะออกผลมาตามนั้นไง If our children ถ้าลูกของเ are hearing angry words at our house all the time, ได้ยินแต่คำพูดที่โมโหมีแต่ความโกรธกันอยู่ตลอดเวลาที่คดค้านคำพูดที่พูดจาเชื่อเชอญคอยต่อว่าคอยด่ากันตลอดถ้าลูกเนี่ยโตมากับการได้ยินคำพูดแบบนี้ตลอด get into heart, มันก็จะตกลงไปในใจเขา their แล้ววันหนึ่งมันก็จะออกมาในชีวิตของเขาเหมือนกัน me, คุณยังฟังผมอยู่ใช่ไหมครับคสจัก So is of the ความงดงามของตรงนี้ก็คือถ้อยคำพระเจ้ามีพลังแห่งการสร้างสรรค์ที่จะสร้างอะไรใหม่ๆขึ้นมาในชีวิตของเราได้ทั้งนั้น can เราสามารถจะเริ่มมีความคิดใหม่ได้ otions มีอารมณ์ใหม่ได้เมื่อเราปลูกเมล็ดแห่งถ้อยคำของพระเจ้าเข้าไปภายในใจเรา amen

Immor ถ้าเป็นหนังที่ดูแล้วมันมีฉากในเรื่องของการล่วงประเวณีหรือมีอะไรแบบนั้นที่ไม่ถูกต้องเราไม่ดูดีกว่า people or เราไม่ดูดีกว่าเราไม่ได้หมายความว่าเราพยายามอยากจะเป็นคนบริสุทธิ์ดีเดอะไรไปกว่าคนอื่น That's because แต่เป็นเพราะว่า we want any wrong don't any เราไม่อยากจะให้เมล็ดอะไรไม่ดีมันตกลงไปในใจ We don want any wrong don't to City เราไม่อยากจะให้เมล็ดไม่ดีตกลงไปในใจเอเมนเอเมนเพราะฉะนั้น I don't watch movie I just watch the news that's even worse บอกอาจารย์ฉันไม่ดูหนังแต่ฉันดูข่าวอันนั้นแย่กว่าอีกนะ When you watch negative news all the time เพราะคุณฟังแต่ข่าวไม่ดีตลอดเวลาเนี่ยคุณก็หวานเมล็ดอยู่ And what c o และอะไรมันจะออกมาล่ะก็ความกลัวไงความกังวล stress ความเครียดความเริ่มรู้สึกหมดหวัง t เราไม่เคยรู้เลยว่าสิ่งที่เราได้ยินสิ่งที่เราเห็นมันก็คือเมล็ดและมันกำลังจะออกผลงอกออกมาในชีวิตของเรา Thank y ขอบคุณสำหรับเอเมนึ่งที่ตื่นเต้นมากเลยนะครับ Right? So have understand เราต้องเข้าใจนะครับ <Se eds S 2> ว่าเมล็ดว่าจะเป็นเมล็ดที่ดีหรือไม่ดี you plant it, ถ้าคุณปลูกเมื่อไร fruit. คุณจะได้กินผลของมันเมื่อนั้น Amen, Amen. Now, uh, Many years ago when Now ago I was teenager เม <laughs> <Yeah, I> ื่อหลายปีก่อนตอนที่ผมยังเป็นวัยรุ่นเอาไม่ใช่ปีที่แล้วอ๋อไม s ใช่ปีที่แล้ I feel like I feel like that joke is old already. <laughs> it doesn't work here anymore. <laughs> you know, my, uh, my spiritual leaders always used to say. Stop listening to that, you know, rock song. And I said, man, man, don't be old-fashioned, man. อุ้ยอะไรจะมาหัวโบราณล้าสมัยจังเลยทุกคนเขาก็ฟังเพลงแบบนี้กัน and it's not even a song it's like like puking มัน <laughs> ไม่ได้เหมือนเป็นเพลงและเหมือนมันอ้วกออกมาอยงไรไม่รู้ and they call it music แล้วเรียกว่านี่แหละดนตรี w I do that when I get you know food poisoning แลวผมผมทำอาการหรือเสียงแบบนั้นเวลาที่ผมเจอกับอาหารเป็นพิษนะคบ but you know the 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 words คำเนื้อเพลงเนี่ยมันเต็มไปด้วยคำพูดที่รุนแรงเต็มไปด้วยคำพูดที่ไม่ดีคือสมัยก่อนมันยังไม่มีซีดีนะครับเพราะนั้นเราต้องเอาเทปเพลงเนี่ยมาเผาหมดเลยจำได้ไหมครับว่าเป็นเทปเมื่ก่อนต้องเอาดินสอเสียบเข้าไปเพื่อจะหมุนหมุนหมุน song โอ้ยหมุนหาเพลงชอบเพลงโปรด You too. did that ค่นก็ทำเหมือนกันใช่ไหมเนี่ย Don't look look at me like you don't know I know only MP3 Pastor เอยอย่ามองหน้าผมเหมือนกับไม่รู้จักอะรู้จักแต่ MP3 I remember in a in a youth meeting we had to bring all our now Deep Purple Megadeth Metallica all that and burn it ก็เนี่ยผมจำได้นะครับว่าในค่ายอนุชนเราก็จำเป็นต้องเอาเพลงร็อกในไม่ว่าจะวงไหนมาเผารวมกันหมดเลย And w e all crying แล้วเราก็ร้องไห้ not because the Holy touch the Spirit us. <laughs> because us ไม่ใช่เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ต้องในใจ e e c a s t เ being burned แต่ว่าโอ้ยเทปโดนเผาไปแล้ว You know, At that time I didn't quite understand it and I felt like it was legalism คือ uh, ตอนแรกผมก็ไม่ค่อยเข้าใจผมก็คิดว่าโอ้โหอันนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนกฎเกณฑ์เลยหรือเปล่า But I r e a l i z e now แต่ตอนนี้ผมเริ่มรู้แล้วไง Man this can be seeds in our heart ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเมล็ดที่จะตกไปในใจของเราได้ มันจะเป็นเมล็ดที่ตกเข้าไปในใจของเราได้แลวมันก็จะทำให้เกิดผลไม่ดีที่ใจเราไม่อยากได้อ่ะขึ้นมาในชีวิตของเราแล้วเราต้องทำยังไงเปลี่ยนผลในชีวิตการที่เราอยากจะเห็นผลในชีวิตเปลี่ยนเราก็ต้องเปลี่ยนเมล็ดที่ปลูกลงไปก่อน You can overcome depression. จริงๆคุณเอาชนะไอ้โรคซึมเศร้าอาการหดหู่ของคุณได้แค่ไม่กี่วันนะ In just few days แค่ไม่กี่วัน You can overcome depression คุณหายหดหู่ซึมเศร้าได้เลย If you plant the word of God ถ้าคุณปลูกถ้อยคําพระเจ้าลงไปจริงๆ You can overcome can fear. คุณเอาชนะความกลัวได้ด้วย amen amen you you can do that by simply and and you know what this is called effortless change และตรงนี้แหละที่เราเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงโดยไม่เหนื่อยยากลำบาก plant the word of God แค่ปลูกถ้อยคำพระเจ้าลงไปอ่ะ and the seed will do what it needs to do แล้วเมื่อเมล็ดมันมีดินเนี่ยมันก็จะทำอย่างที่มันควรจะทำเอง amen, amen. so remember God's word Carries God s power Gods ให้เราจำไว้เลยว่าถ้อยคำของพระเจ้ามีพลังของพระเจ้าอยู่ในนั้น Psalms 107 verse 20 says this ในสุดดีบทที่107นะคบข้อ20ได้บอกว่า He sent His word and healed them พระองค์ทรงใช้พระวจนะของพระองค์ ไปรักษาเขา from d e s t r u c t i o n และท่งช่วยเขาให้พ้นจากสิ่งที่อันตรายและจะทําลายเขา what did God do พระเจ้าทํำยังไงครับ He sent His word พระเจ้าได้ส่งพระวจนะของพระองค์ออกไป He sent His word พระองค์ส่งถ้อยคําของพระองค์ออกไป and heal them และรักษาเขาให้หาย the word มีพลังที่จะรักษาคุณได้ amen and we've seen <Amen. S 1> we have, have testimonies in this church และในคริสตจักรนี้เราก็มีคำพยานด้วย of people who were healed of different kinds of sicknesses ที่ผู้คนหายจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ by simply putting themselves in an atmosphere of the word of God ที่เพียงแค่เอาตัวเองมาอยู่ในบรรยากาศแห่งถ้อยคำของพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอ when the doctor gives you a bad report and 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 names your sickness เมื่อหมอแจ้งคุณว่าคุณเป็นโรคนั้นโรคนี้ Don't Google it more and find more information. อย่าไป Google แล้วก็หาข้อมูลเกี่ยวกับโรคนั้นมากขึ้น Some say, p a s t i s too late now. Nah, Google already. บางคนบอกหัวอาจารย์ทำไมบอกช้าจังเลยเพราะทำไปแล้ว some disease. is know people do Well, oh, I've never heard that. that What it? of บางคนบอกไม่เคยได้ยินโรคนี้เลยมันคืออะไร And you notice that most of d i s e s e are hard to spell and pronounce แล้วคุณรูไม่ว่าโรคใหม่ๆสังเกตไหมมันสะกดก็ไม่ค่อยได้ออกเสียงก็ยากมาก They give fancy names for disease เพราะว่าเขาก็จะมีชื่อฟังดูดีมากเลยสำหรับโรคต่างๆ Whatever fancy name it is แต่ไม่ว่าฟังมันจะฟังดูดียังไง The name of Jesus is higher พระนามของพระเยซูก็อยู่เหนือนามมันทั้งนั้นแหละ amen, amen. and so when the doctor gives you a bad report ดังนั้นเมื่อหมอแจ้งว่าคุณเป็นโรคนั้นโรคนี้ don't google don't research อย่าไป google อย่าไปพยายามที่จะค้นหา don't do that อย่าไปทำแบบนั้น plant seeds of fear more คุณกำลังหว่านเมล็ดของความกลัวเข้าไปมากขึ้นนะ when you hear a bad report เมื่อคุณได้ยินคำรายงานที่ไม่ดีมา start planting God's word ให้เริ่มปลูกถ้อยคำของพระเจ้าเข้าไปทันที ให้เริ่มปลูกถ้อยคํำพระเจ้าทันทีพระองค์ส่งถ้อยคําของพระองค์ไปแล้วรักษาเขาให้หายและช่วยเขาให้พ้นจากสิ่งต่างๆที่จะทําลายเขาผมรับรองกับคุณนะครับถ้าเราปลูกถ้อยคําของพระเจ้าเข้าไปในใจเราการทําลายไม่มีทางจะมาถึงชีวิตของเราได้เลย The devil cannot destroy our lives มันไม่สามารถจะทำลายชีวิตของเราได้เลย When your heart is full of the word of God เมื่อใจของคุณเต็มไปด้วยถ้อยคำพระเจ้า Hebrews 11 verse 3 says ในฮีบรูบทที่11ข้อ3ได้บอกว่า By faith we understand ด้วยความเชื่อนี้เองเราจึงเข้าใจว่า The worlds were framed by the word of God พระเจ้าได้ทรงสร้างกาลปะจักรวาลด้วยพระดํารัสของพระองค์ The worlds were framed by the word of God เห็นไหมครัว่าโลกเนี่ยถูกสร้างถูกปั้นขึ้นมาด้วยถ้อยคำของพระเจ้า และถ้อยคำของพระเจ้ามีพลังขนาดไหน If the word of God can frame the whole world, ถ้าถ้อยคำของพระเจ้าสามารถที่จะสร้างโลกทั้งใบได้ it can change your life too. ก็สามารถเปลี่ยนชีวิตของเราได้เหมือนกัน Every area. ในทุกด้านด้วย The amplified Bible says. ในฉบับขยายความนะคบได้บอกว่า by faith we understand. ด้วยความเชื่อเราจึงเข้าใจ่า The world was put in order. God's Word ว่าโลกนี้เป็นระบบระเบียบด้วยคำพูดของพระเจ้า Put in order by God's word เป็นระบบระเบียบจัดวางอย่างถูกต้องตามตำแหน่งทุกอย่างด้วยคำพูดของพระเจ้า If our life is a mess now ถ้าชีวิตของเรามีแต่ความยุ่งเหยิงวุ่นวายอยู่ในตอน The word of God ถ้อยคำของพระเจ้า can bring order สามารถจะจัดระเบียบชีวิตให้เราใหม่ได้นะครับ Your life can come to God's design by putting the Word of God inside of us. It also further says that the world was equipped for its intended purpose by the Word of God. คือโลกใบนี้ก็ถูกตระเตรียมเป็นไปตามจุดประสงค์ของมันเนี่ยด้วยถ้อยคำของพระเจ้า whatever God's purpose is for everything อะไรก็ตามที่เป็นจุดประสงค์ของพระเจ้าสำหรับทุกอย่าง the word of God equips it ถ้อยคำของพระเจ้าก็ตระเตรียมให้เป็นไปตามนั้น what it means is this ความหมายตรงนี้ก็คือ to equip something in such a way การตระเตรียมบางอย่างในลักษณะที่ว่า that it can live out the purpose for which it was made คือสิ่งนั้นน่ะสามารถที่จะ เกิดผลเป็นไปตามเป้าหมายและจุดประสงค์ที่ถูกกำหนดมาเหมายตรงนี้ก็คือนะคะคริสเตียนเทยคำของพระเจ้าจะตระเตรียมคุณเพื่อที่ชีวิตของคุณจะโดนเป้าหมายที่พระเจ้าวางไว้ได้เพื่อชีวิตของคุณจะเป็นไปตาม ความตั้งใจที่พระเจ้ากำหนดไว้ในชีวิตของคุณและจุดประสงค์ที่พระเจ้ากำหนดไว้ในชีวิตคุณไม่ใช่ความพ่ายแพ้ไม่ใช่การตกเป็นทาสไม่ใช่ความเจ็บปว depression ไม่ใช่ความหดหู่ไม่ใช่ความขาดอาการขาดความมั่นคงทางจิตใจแต่จุดประสงค์ของพระเจ้าสำหรับชีวิตคุณก็คือชีวิตและชัยชนะ And the word of และถ้อยคำของพระเจ้าที่ปลูกลงไปในใจของคุณจะตระเตรียมคุณให้คุณสามารถดำเนินชีวิตตามจุดประสงค์นั้นได้ไม่มีใคร Can walk in the plan of ที่จะดำเนินชีวิตในแผนการของพระเจ้าได้โดยไม่มีถ้อยคำของพระองค์

เพราะบาร์บีคิวเนี่ยเป็นความต้องการของพระชาชน amen amen that's why I like to read the book of Leviticus full of barbecue in front of the tabernacle นี <c> ่ค <oughs> ือเหตุผลที่ผมชอบอ่านหนังสือเลวีนิติเพราะเขามีการย่างเนื้อสัตว์กันตลอดเลยหน้าพระพลาเนี่ย amen and the priest gets the แล้วปุโรหิตก็จะได้ส่วนที่ดีที่สุด t h ต้องแน่ใจนะว่าถ้าคุณย่างอะไรแล้วสิทธยาพิบาลได้กินส่วนที่ดีที่สุด I'm just kidding อันนี้ล้อเล่นล้อเล่น I don't need more food anymore คือจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องกินอะไรเข้าไปอีกแล้วนะครับ Pray for me อิฐาน that I will love salad ว่าผมจะชอบสลัดขึ้นมาสักวันหนึ่ง I have faith believe is don't salad food enough to believe that have ผมไม่มีความเชื่อเพียงพอที่จะเชื่อว่าสลัดเป็นอาหารนะค me. ดังนั้นอธิษฐานเผื่อผมด้วยในลูกาบทที่หนึ่งข้อสามสิบเจ็ด The angel announced to Mary ทูตสวรรค์ได้ประกาศกับมารี He said this และเขาได้บอกว่า For with God nothing will be impossible เพราะไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งพระเจ้าทรงกระทำไม่ได้ I like in amplifi Bible ผมชอบจากฉบับขยายความนะครับได้บอกไว้ว่า No word from God shall be without power ไม่มีถ้อยคำของพระเจ้าคำไหนที่จะไม่มีพลังผมชอบตรงนี้มาก No word from God shall be without power or impossible of fulfillment ไม่มีคําพูดของพระเจ้าคําไหนที่จะไม่มีพลังหรือไม่มีความสามารถที่จะเป็นไปตามคําพูดนั้นได้ God's word ถ้อยคำพระเจ้า is pregnant with God's power ก็มีพลังของพระเจ้าที่บรรจุอยู่ในนั้นพร้อมที่จะระเบิดออกมา I mean think about this ให้เราลองนึกดูนะครับ You take a small seed ถ้าคุณเอามล็ดเล็กๆมา and you plant it แล้วปลูกลงไป The tree that comes out is way bigger than bigger the seed คือต้นไม้ที่งอกออกมามันจะใหญ่มากเกินกว่าเมล็ดนั้นอะ Am I right or not ใช่ไหมผมพูดถูกปะ Imagine an oak tree ลองนึกถึงต้นโอ๊กสิ How big can the oak tree get ว่าต้นโอ๊กเนี่ยมันจะใหญ่ได้มากขนาดไหน It's huge มันมาใหญ่โตมากเลยนะ But when it was a seed it was small แต่ตอนที่เป็นเมล็ดมันเล็กๆเลย Small seed เมล็ดเล็กๆ becomes a huge, humongous, gigantic uh, oak tree กลายมาเป็นต้นโอ๊กที่ใหญ่โตมโหฬารมหาศาลเลย You might think คุณอาจจะคิดว่า What will a little bit of Bible study will do for me? การศึกษาพระคัมภีร์นิดดีหน่อยมันจะเป็นประโยชน์อะไรกับฉันได้ life is s ร c h a mess. ชีวิตของฉันตอนนี้มันวุ่นวายจริงๆมันจะเปลี่ยนชีวิตของฉันได้อย่าง that. อย่าทำแบบนั้นเมล็ดอาจจะดูเล็กนะ your heart in แต่ถ้าคุณปลูกเข้าไปในใจของคุณ .com ผลผลิตที่งอกออกมามันจะเปลี่ยนชีวิตของคุณใหม่จริงๆ

สิ่งให้สิ่งซึ่งเราใช้ไปทำนั้นจำเริญขึ้นชันนั้น a n o t h บับการแปลกเล่มหนึ่งนะครับได้บอกว่าคำพูดของเราจะไม่กลับมาหาเราแบบไม่มีผลลัพธ์ ผมชอบตรงนี้นะครับเพราะเมื่อเมล็ดแห่งถ้อยคำของพระเจ้าได้ถูกปลูกลงไปมันก็จะทำให้เกิดผลลัพธ์ตามมา Onelation หนบับการแปลกเล่มหนึ่งนะครับได้บอกว่าเมื่อเราได้ส่งคำพูดของเราออกไป uit ก็จะทำให้เกิดผลตามนั้นเสมอ me something stop by ผมก็อยากจะจบโดยการเปิดเผยอะไรบางอย่างที่มีพลังให้กับคุณได้รู้นะครับ did you know คุณูไหม In the New a l o n e ว่าเฉพาะพันธสัญญาใหม่เท่านั้นเนี่ย The word seed is found 44 times คําว่าเมล็ดเนี่ยเราจะพบได้ถึง44ครั้ง Seed is a huge นั่นหมายความว่าเมล็ดนั้นเป็นแผนการที่ยิ่งเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในแผนการพระเจ้าเมื่อวานนี้ผมได้แบ่งปันกับนักศึกษาในโรงเรียนพระคริสตธรรมนะคะว่าคุณรู้ไหมว่าตอนนี้พระเจ้าไม่ได้สร้างทารกตัวเล็กๆไว้บนสวรรค์อีกแล้ว No he's not พระองค์ไม่ได้ทําแบบนั้นแล้ว When you ask God for a child เวลาที่คุณมาที่ฐานขอพระเจ้าว่าอยากจะมีลูก He doesn't go into his heavenly baby making factory และพระองค์ก็ไม่ได้เข้าไปในโรงงานผลิตเด็กเหมือนกับแบบนั้นนะครับแล้วก็สร้างทารกขึ้นมาแล้วก็ส่งให้คุณ All human being คือมนุษย์ทั้งหมดเนี่ย Was already created ก็ถูกสร้างไปเสร็จแล้ว a d a m ตอนที่พระองค์สร้างอาดัมกับเอวา The seed was in them เพราะว่าเชื้อสายเนี่ยมันอยู่ในมนุษย์ตรงนั้นแล้วเพื่อจะทำให้เกิดผลที่เป็นมนุษย์ออกมาดังนั้นรูปแบบในเรื่องของเมล็ดเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากในความคิดของพระเจ้าในความเป็นจริงแล้วพระเยซูได้พูดแบบนี้ว่าเมื่อเมล็ดตายมันก็จะทำให้เกิดผลมากขึ้นเมล็ดจะต้องตายก่อนก็คือลงไปในดินมันต้องเปื่อยเน่าก่อนและตรงนี้พระเยซูกำลังพูดถึงตัวเอง d a v พระองค์ถูกเรียกว่าเป็นพงพันธุ์ของดาวิด In order for God to harvest human beings ในการที่พระเจ้าจะได้เก็บเกี่ยวผลที่เป็นมนุษย์มา He planted Jesus as a seed พระเจ้าจะต้องเอาพระเยซูซึ่งเป็นเมล็ดไปปลูกก่อน ลองคิดดูสิครับ One seed Jesus planted Sea Jesus เมล็ดอันเดียวก็คือพระเยซูที่พระเจ้าปลูกลงไป millions of people who follow Jesus วันนี้เรามีหลายล้านคนซึ่งเป็นผู้ที่ตัดสินใจเชื่อในพระเยซูคริสต์ Jesus saw that. แล้วพระเยซูก็เห็นตรงนี้แลวพระ the is เก็เป็นเมล็ดที่มาจากสวรรค์ r e 44 verses in the New Testament where you find the word seed ดังนั้นเนี่ยประมาณ44ข้อในพันธสัญญาใหม่ที่คุณจะพบคำว่ามเมล็ด <And interestingly, S 1> และสิ่งที่น่าสนใจก็คือในภาษากรีกคำสำหรับว่ามเมล็ดนะคะ s p e r m a which literally means sperm ก็คือคำว่าสเปอร์มาซึ่งจริงๆแล้วในภาษาอังกฤษใช้คำว่า sper ม that's where we get the English word sperm from และนี่เป็นรากศัพท์ที่เป็นคำว่าสเปิมนะคะ sperm is seed isn't it สเปิมก็คือเชื้อถูกไหมครับ right ใช่ไหม the only you know we all know this เราทุกคนก็รู้ตัวนี้ if a woman wants to conceive ถ้าผู้หญิงคนนี้อยากจะท้อง seed must be planted มันจะต้องมีการปลูกเมล็ดก่อน i mean do i have to teach you that อ mm ัน hmm. นี้ผมต้องสอนคุณหรือเปล่า seed must be planted มันจะต้องมีการปลูกเมล็ดก่อน And, 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 and I promise you และผมรับรองกับคุณนะครับ Mary will be the only virgin who had a baby มารีจะเป็นหญิงพรหมจารีคนเดียวที่ตั้งท้องได้ And that was God's plan อันนั้นคือเป็นเพราะแผนการพระเจ้า But for seed for for a woman to conceive แต่การที่ผู้หญิงคนไหนเนี่ยจะท้องขึ้นมาหรือจะมีลูก Seed must be planted จะต้องมีการปลูกเมล็ดก่อน t h e Greek word for seed i sper sperm และในภาษากรีกคำว่าเมล็ดตรงนี้ก็คือ sperm นั่นหมายความว่าคือคำภาษาอังกฤษคือ sperm Here's what I w a n t to get อันนี้คือสิ่งที่ผมอยากให้คุณเข้าใจ When you plant the seed of God's word in your heart เมื่อคุณปลูกเมล็ดแห่งถ้อยคำของพระเจ้าเข้าไปในใจคุณ Your heart ใจของคุณ will be pregnant ก็จะตั้งท้อง Your heart will be pregnant ใจของคุณจะตั้งท้อง And you will conceive แล้วคุณก็จะมีผลนั้นแะ Victory มีผลของชัยชนะความชื่นชมยินดีการหายโรคสันติสุขกำลังสติปัญญา คุณก็จะเหมือนตั้งท้องสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ได้ออกผลออกมาคุณก็จะเห็นผลเหล่านั้นเกิดขึ้นในชีวิตถ้าตอนนี้คุณไม่ชอบผลที่คุณเห็นในชีวิตนะคะคุณก็ต้องทำแค่ง่ายๆอย่างหนึ่งนี่แหละก็คือปลูกถ้อยคำพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอให้ทุกคนบอกว่าสม่ำเสมอ สม่ำเสมอ your life will change แล้วชีวิตของคุณก็จะเปลี่ยนไป will สถานการณ์ของคุณก็จะเปลี่ยนไป will change สุขภาพของคุณก็จะเปลี่ยนไป Min will change ความคิดของคุณก็จะเปลี่ยนไปอารมณ์ของคุณเองก็จะเปลี่ยนไป will change ชีวิตคู่ของคุณก็จะเปลี่ยนไปธุรกิจของคุณก็จะเปลี่ยนไปงานรับใช้ของคุณก็จะเปลี่ยนไป e e v r y t h ทุกอย่างมีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงได้เงแผนท เมื่อคุณปลูกเมล็ดแห่งถ้อยคําของพระเจ้าเข้าไป m อา m e n Let's all stand together ให้เราลุกขึ้นยืนด้วยกันนะคะ And we before we leave this place แล้วก่อนที่เราจะแยกย้ายกันกลับบ้าน Let's respond to God's word ให้เราตอบสนองกับถ้อยคําของพระเจ้าด้วยกัน You know we have to do that คุณรู้ไหมคะว่าเราจําเป็นจะต้องทําแบบนั้นนะ We cannot just be passive เราไม่สามารถจะเป็นคนที่อยู่เฉยๆเฉยๆชฉๆได้แต่เราจะต้องตอบสนองกับถ้อยคำของพระเจ้าด้วยความมุ่งมั่นอย่างจริงจัง amen a so so w e n มีพลังจริงๆนะครับที่เราสามารถจะจดจ่อในถ้อยคำของพระเจ้าได้ในหลายวิธีทางเหลือเกิน Worship way another การนมัสการก็เป็นทางหนึ่ง That you can you plan God's word your heart you, in ที่เราสามารถจะปลูกเมล็ดแห่งถ้อยคำของพระเจ้าเข้าไปในใจของเราได้ผมรับรองกับคุณเลยนะคะว่าในคริสตจักรแห่งนี้แม้แต่เพลงของเราก็เต็มไปด้วยถ้อยคำของพระเจ้า amen, amen. so you're not just singing คุณไม่ใช่แค่ร้องเพลงเฉยๆ you're declaring God's word แต่คุณกำลังประกาศถ้อยคำของพระเจ้าอยู่ so let's do that together และให้เรามาอาบนมัสการพระเจ้าด้วยกันนะครับ church I want us to do something together พรสเจกาครับผมอยากจะให้เราได้ทำอะไรบางอย่างร่วมกัน as an act of faith of ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความเชื่อของเรา as a declaration the word the of ซึ่งเป็นการประกาศออกมากับจากถ้อยคำของพระเจ้า Place your hand your heart here and well. Place your hand on your on ให้คุณเอามือวางไว้ที่หัวใจทุกคนที่เชียงใหม่และที่เชียงรายด้วยนะครับ Place hand heart your your on เอามือวางที่หัวใจของคุณ this แล้วบอกว่า My heart can change can ใจของฉันเปลี่ยนแปลงได้ heart can change can ใจของฉันเปลี่ยนแปลงได้ The word of God ถ้อยคำของพระเจ้า can change my heart สามารถจะเปลี่ยนใจของฉันใหม่ได้ My life can change ชีวิตของฉันเปลี่ยนไปได้ The power of God's word พลังแห่งถ้อยคำของพระเจ้า can change my life สามารถจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของฉันได้ So father, stand on your word today father we พระบิดาวันนี้เรายืนอยู่บนท้ยคำของพระองค์ We receive your word เรารับเอาท้อยคำของพระองค์ Your word of joy ท้อยคำแห่งความชื่นชมยินดี Word of healing ท้อยคำแหงำ่งการรักษา Word of strength ท้อยคำแห่งกำลัง Word of victory and peace The same word that you created the worlds with same worlds word you ถ้อยคำเดียวกันนี้ที่พระองค์ใช้ในการสร้างโลก The same word that raised Jesus from the dead และถ้อยคำนี้ที่พระองค์ใช้ในการทำให้พระเยซูฟื้นจากความตาย The same words that parted the Red Sea ถ้อยคำนี้ที่ได้แหวกทะเลแดงออก The same word ถ้อยคานี้ That brought Lazarus from the dead ที่ทำให้ลาซารัสฟื้นจากความตาย That same powerful word และถ้อยคำที่มีพลังมหาศาล is working in our lives กำลังทำงานอยู่ในชีวิตของเรา Therefore we declare ดังนั้นเราจึงประกาศเลยว่า Everything in our life can change ทุกอย่างในชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงได้ We choose your word เราเลือกถ้อยคำพระองค์ Above all things เหนือทุกสิ่งทุกอย่าง Father I declare upon your people today พระบิดาวันนี้ลูกขอประกาศถ้อยคํานี้เหนือทุกคนที่นี่ Let your goodness ขอให้ความดีของพระองค์ Your blessings พระพรมากมายของพระองค์ Your victory ชัยชนะของพระองค์ Overflow in their lives มันท่วมท้นล้นไหลออกมาสู่ชีวิตของเขา Church I declare คริสตจักรผมประกาศว่า You are blessed beyond measure คุณเป็นผู้ที่พระเจ้าอวยพรไว้แล้วจนนับไม่ถ้วน

You have been listening to Pastor Nathan and Salila Gonmai of the Abundant Grace Church in Thailand. We hope that you have been experiencing the amazing grace of God through the revelation of Jesus Christ. If you would like to receive more faith-building sermons CD, please write to the CD Ministry at agcthailand.org. May your life be abundantly blessed. <laughs> เราหวังว่าคุณได้รับประสบการณ์พระคุณอันอัศจรรย์ของพระเจ้าผ่านทางการเปิดเผยสำแดงของพระเยซูคริสต์ถ้าคุณต้องการคำเทศนาที่จะเสริมสร้างความเชื่อของคุณมากขึ้นสามารถอีเมลมวได้ที่ cdministry@atcthailand.org ขอให้ชีวิตของคุณเต็มล้นไปด้วยพระพรของพระเจ้า